วช่องเวรเพี้ยนทั้งข่าวเพี้ยนทั้งคุณสวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่แจ๊ะแซะทุกทีมนะฮะขอกันจริงขอกันจังขอตั้งแต่วันเสาร์ข่าวแรกคุณผู้ชมฮะเป็นข่าวที่โอ้โหออกโรงโต้กันแบบดุเดือดดุเดือดกันเลยทีเดียวพาดหัวข่าวมาเทนฮากออกโรงยืนยันตัวเขาไม่ใช่นิวเป๊ะแต่เป๊ะคือนิวเป็นไงเก่งจริงอีเหี้ยเอริเดนฮาร์กครับนายใหญ่ผีแดงเนี่ยนะฮะออกมาให้สัมภาษณ์สวนกระแสข่าวลือว่าตัวเองไม่ใช่นิวเป๊ปแต่อย่างใดครับและไม่เคยเป็นลูกศิษย์ของเป๊ปเลยแม้แต่น้อยเพราะตนเองนี่แหละคือผู้สร้างเป๊ปขึ้นมาอีกทีผู้สร้างเป๊ปเทนฮาร์กบอกต่อบอกเป๊ปเนี่ยอาจจะเป็นนิวเทนฮาร์กก็ได้ครับเท่าความก่อนนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยคุณผู้ชมฮะเป๊ปกูเดียร่าเนี่ยเคยคุมบาเยิร์นตอนปี2013-2016ใช่ไหมทีนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาเคยได้เห็นหน้าค่าตากับเอริเดนฮาร์กข่าวบอกว่าเคยร่วมงานกันเพราะเทนฮาร์กตอนนั้นเนี่ยรับหน้าที่โค้ชทีมชุดเล็กเป๊ปเนี่ยทีมชุดใหญ่มันก็เลยเกิดเฟคนิวขึ้นมาครับบอกว่าเป๊ปคือครูเทนฮาร์กคือลูกศิษย์เป๊ปคือผู้สร้างเทนฮาร์กเทนฮาร์กเรียนรู้ระบบกับเป๊ปเทนฮาร์กนี่แหละคือนิวเป๊ปแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับเวลาผ่านไปณเวลานี้ปี2023ครับเทนฮาร์กบอกว่าตัวเองไม่เคยเป็นศิษย์เป๊ปมาก่อนเพราะเป๊ปไม่เคยลงจากทีมชุดใหญ่มาสอนเขาในทีมชุดเล็กเลยมีแต่ตนนี่แหละที่โยกจากทีมชุดเล็กไปสอนเป๊ปสอนบอลให้ดูว่าบอลที่แท้จริงเขาเล่นกันยังไงเล่นชนะ 2-1 เขาบอกว่าเขาภูมิใจมากนะฮะแล้วก็คาดหวังว่าเป๊ปเนี่ยจะกลายเป็นนิวเทนฮาร์กในสักวันหนึ่งข่าวแรกนะฮะเอาเบาๆไปก่อนข่าวที่2คุณผู้ชมฮะยังอยู่กันที่เรื่องราวของเมืองแมนเชสเตอร์ลูกชอออกมายอมรับครับงงเฮ้ยเพิ่งเล่นเซ็นเตอร์แบบเดือนแรกอะแต่ว่าแบบเฮ้ยทำไมฮาแลนด์มันเด็กกูไม่ผ่านกูอะนี่เป็นไงไปตึงซะแล้วนะฮะชอเนี่ยฮะออกมายอมรับว่าตอนนี้เนี่ยงงมากเลยว่าเฮ้ยไอ้มึงเก่งจริงวะไอ้ฮาแลนด์นี่เขาบอกว่าเก่งจริงเหรอวะทำไมเรียกไม่ผ่านกูวะก็ชอบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะเขาบอกว่าฮาแลนด์เนี่ยน่ากลัวมากเขาบอกว่ากองหลังเนี่ยถ้าไม่เก่งจริงเนี่ยเอาฮาแลนด์ไม่อยู่แต่ผมมาเจอกับตัวเนี่ยผมว่าเขาไม่ใช่ฮาแลนด์แต่น่าจะเป็นฮานะคนญี่ปุ่นมากกว่าเยโตตึงเออนะฮะอ่ะก็ตามนั้นแล้วกันเอามาเรื่องของลิเวอร์พูลดีกว่าคุณผู้ชมฮะศิลปินดังคนนี้คุณผู้ชมฮะโจลี่ภูวิสิทธิ์ที่เป็นไงเปลี่ยนโจลี่แอนเจลิน่าหรือเปล่าอีสัตว์ก็ดีโจลี่ภูวิสิทธิ์ออกเพลงใหม่ปลอบใจแฟนหงบุญบั้งไฟเดือน10เคยจะได้ยินแต่บุญบั้งไฟเดือน6ช่วงวันเด็กครับนักร้องดังจากค่ายติงลี่เรคคอร์ดคืออะไรติงลี่คืออะไรอ๋อจินนี่เรคคอร์ดเป็นติงลี่เรคคอร์ดพ่อมันมาเฟียเหรอติงลี่เรคคอร์ดออกมาเปิดตัวเพลงใหม่ครับพอเห็นว่าเด็กหงเนี่ยช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยสดใสดูประสุกเข้าประสาแท้ซึ่งจุดประสงค์การแต่งเพลงนี้เนี่ยก็เพื่อให้กำลังใจแฟนลิเวอร์พูลที่ตอนนี้เนี่ยผลงานไม่ค่อยดีครับหลังล่าสุดเนี่ยนะฮะบุกไปแพ้ไบรตัน 3-0 แพ้แบบเหมือนไม่มีตีนแพ้แบบเอาคลาสอีกเนี่ยแพ้แบบหมดสภาพอ่ะเหนื่อยใจว่ะเอาไปว่าไปฟังแล้วกันฮะบุงบั้งไฟเดือน10ตบมือครับต้องลุ้นทุกคราวมาอยู่กลางตาล้างที่เฮาที่เฮาเฮานั้นยังไม่ลืมมาโอบกอดการคบพักใจหายเหนื่อยหายเหนื่อยทวนคืนมาสู่กลางตาล้างผมเงียบอยู่ที่ติดอยู่ที่เก้าเดียวก็อยู่ที่ติดอยากจะเชียร์แต่ว่าต้องเงียบกิบจากตีแชมป์ก็ต้องมาอยู่ที่ติดตื่นกักโฟแล้วทำไมยังงวยอยากจะอวยแต่ว่าต้องมีพักก้นลงไปทีติบนูนเยสก็ยิงไปเสาติบโอ้โหโอ้โหโอ้โหกระจังหงตัวหน่อยมันก็นุ่มเยี่ยมเดี่ยวหนีรุ่นด้วยรุ่นด้วยเที่ยวไหนกางตารางกางตารางเฮ้ยกางตารางเออชอบเออชอบเพลงแต่ไม่ชอบพวกมึงได้ไหมเฮ้ยอันพี่เป็นเซนเซอร์เต็มนี้เดี๋ยวมันติดเซนเซอร์พี่เฮ้ยพี่เป็นไงจริงเหรอพี่เดี๋ยวมันติดเซนเซอร์เออมันติดเซนเซอร์หูยเหี้ยไอ้ออฟไอ้เหี้ยกินจริงไอ้เหี้ยไอ้ออฟกินจริงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกินจริงไอ้เหี้ยไอ้มึงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยออฟไอ้เหี้ยโลออนใช้มั้งไอ้สัตว์ไม่แต่ไอ้เหี้ยเอาจริงแต่งตัวอะไรมาเนี่ยโจอี้ไงพี่โจอี้เหรอใช่พี่โอ้ยโหลูกค้าโลออนเข้าได้นะจ๊ะคนเหี้ยทำตัวเหม็นให้ลูกค้าเราอ่อนครับไอสัตว์อ้าวข่าวสุดท้ายเลยแล้วกันเขาบอกแฟนหงช็อกหนักหลับคาโรงพยาบาลมันเกิดอะไรขึ้นน่าจะเป็นเพราะเต่าเหม็นนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังมีแฟนลิเวอร์พูลจำนวนมากเนี่ยนะฮะต้องการเลือดเขาก็ไปรับเลือดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองลิเวอร์พูลครับแต่พอรับเลือดไปแล้วนี่นะฮะมีอาการช็อกเกิดขึ้นอย่างไม่รู้สาเหตุเรียกว่าช็อกแบบไม่มีทรงเลยฮะเหตุการณ์นี่นะครับมันแหมสับสนโอลมาวงการอนามัยโลกครับเข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดครับจนสุดท้ายครับได้พบคำตอบที่แท้จริงแล้วก็เผยถึงสาเหตุว่าณปัจจุบันแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยไม่สามารถรับเลือดกรุ๊ป B เข้ามาสู่ร่างกายได้แล้วครับเนื่องจากแฟนหงเนี่ยแพ้เลือดกรุ๊ป B เป็นอย่างมากนะครับทั้ง B Brentford นะฮะแล้วก็ B Brighton เรียกว่าแพ้ขั้นสุดแพ้แล้วแพ้อีกแพ้แบบไม่มีทรงแพ้แบบเละเทะแล้วอาจจะอันตรายต่อเนื่องหากเข้ารอบ FA ครับแล้วเนี่ยนะครับต้องไปแพ้เลือดไบรตันอีกครั้งโดยทางแพทย์นะฮะได้ออกเรือนเตือนแฟนหงว่าอย่าห้าวมากช่วงนี้ทีมอื่นเนี่ยเข้ารังไปได้ดีไม่เหมือนทีมมึงครับอันนี้คือจบแล้วรายการจบแล้วแต่กลิ่นยังอยู่ไอ้เหี้ยบุญบั้งไฟเดือน10โหโคตรอึ๊บเลยอ้าวคุณผู้ชมครับวิงวอนนะฮะลูกค้าโลออนให้น้องผมหน่อยนะฮะอ่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันแล้วกันนะฮะวันนี้สภาพแจ๊ไม่ค่อยพร้อมทำงานเท่าไหร่นะฮะดูแล้วรันทดใจจริงๆไม่ขายฮาแล้วเดี๋ยวนี้ขายสกปรกเหี้ยเจอกันผู้ชมสวัสดีครับข่าวช่องเวนเพี้ยนทั้งข่าวเพี้ยนทั้งคุณ